หลังจากทอดเสร็จแล้วจะเป็นการพิธีกินเมื่อกี้กินไปแล้วชิมไปแล้ว2เดี้ยงบอกตรงๆเลยนะว่ามันกรอบแล้วมันอร่อยรสชาติแบบปลาทูบ้านเราเลยพี่น้องแซ่บเลยเดี๋ยวก็กินหัวปลาทูบ่เมื่อกี้นี่มีแฟนขับถามว่าที่ไหนมีขายรู้แต่ว่าแม่ค้าเขาจะไปขายที่วัดลองบีดนะจ๊ะมีกาแฟลดความอ้วนไม่ใช่ของแหม่มหรอกของเพื่อนอุ้ยมีไข่ด้วยโอ้อยากมีข้าวเหนียวดิสิบายเนาะรสชาติอร่อยมากโอ้ my god ปลาทูถ้าเราทอดดีๆนะคุณผู้ชมเรากินแม้กระทั่งกระดูกมันเนี่ยเคี้ยวได้เลยหัวมันเนี่ยยัมมี่ยัมมี่ทอดกรอบกินได้หมดทุกอย่างเลยคิดถึงบ้านเราเนาะบายกับเขาเมื่อกี้แม่มได้จัดการไปแล้ว1จานกับน้ำพริกกะปริชาววังพี่จำสีเอ้ยไปเถิงเอ้ยพี่แดงเอ้ยมาเด้อกินปลาทูอยากบ่ปลาทูตัวใหญ่บ่มีเหม็นคาวบ่มีเน่าบ่มีหยังเลยพี่เนื้อสดสดปรุงรสชาติอร่อยกรอบแซ่บบ้านเฮานี่บ้านกับเขาอีมหนึ่งวันนี้เนี่ยเลี้ยงหลานนี่ปลาทูมันอยู่ในเข่งนักเลงมันอยู่ที่ไหนใครตอบได้แต่สมัยนี้ปลาทูไม่มีเข่งแล้วนะคะรสชาติอร่อยนะพี่ลียอดแม่น้อมเอ้ยแม่น้อมทอดหรือยังหนูทอดก่อนแล้วนะสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นตาเห็นไม่เท่าทดสอบพิสูจน์นี่เป็นแชมป์กินปลาทูนะนะบีจังซีเด้อพี่น้องเด้อบีอย่างนี้แล้วก็เอาลาดไปทั้งแกงเลยตึ๊บอู้แซ่บแซ่บมาเด้อพี่น้องเด้อกินปลาทูทำอร่อยนะเนี่ย หางมันเนี่ยอย่าทิ้งค่ะอย่าปล่อยเธอลอยนวลกรอบเป็นแคลเซียมอันตัวงามนี่เสียวไว้บ่กินไปแล้วนะเสียงรถขยะมาดังบายบาย thank you for watching เจอกันนะวันที่11ใครอยากกินปลาทูใหญ่ไปเลยเขามีไว้อยู่ที่บูธแหม่มทีวีนั่นแหละแล้วก็อาจารย์ออสสะเก็ดน้ำแข็งวาดภาพเหมือนไปดูได้เลยสงกรานต์ปีนี้นะติดตามตอนต่อไปว่าจะมีขายที่ไหนเดี๋ยวจะไปพี่ลังสิตก็เอากุ้งแห้งไปขายด้วยนะพี่ลังสิตคงจันทร์ก็มีโอ๊ยบ๊ายบายไม่อยากบรรยายไปกินละบ๊ายบาย thank you for watching